วันที่18กันยายนพุทธศักราช2561เวลา10นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยตำบนนลนครปฐมอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐม ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติต่อมาเสด็จเข้าภายในพระพลาพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติและทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์จากนั้นเสด็จเข้าอาคารหนึ่งทอดพระเนตรในทศการความเป็นมาของโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติเสด็จเข้าอาคารสองชายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้มีอุปการะคุณ ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและกรรมการอเมริการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจำนวนสามชุดและลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยระยะที่สองตั้งอยู่ที่ตำบลนคนปรปฐมอำเภเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมเป็นที่ดินที่นางทัศนีผาไทยชั้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย และได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2560กำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจำนวน104ล้าน500,000บาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะย้ายเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปจากหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาติไทยระยะที่1เข้ามาอาศัย เพื่อให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงดูและเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป